สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้พาสาวๆเข้ามาในห้องที่เป็น Secret มากจริงๆนะฮะเป็น Secret เป็นห้องส่วนตัวเป็นพื้นที่ Private นะฮะนั่นก็คือห้องน้ำนะฮะแล้วก็เป็นห้องน้ำที่ผมชอบมากเพราะอะไรเพราะมันมีอ่างอาบน้ำนะฮะแถมถ้าสาวๆเห็นด้านหลังกล้องเนี่ยนะฮะมี Rain Shower ด้วยคือ Shower ที่อยู่บนหัวแล้วตกลงมาเหมือนสายฝนเนี่ยนะครับที่พาเข้ามาในห้องน้ำนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะผมจะมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆ3ข้อมาฝากสาวๆของผมกันในเรื่องของการอาบน้ำในหัวข้อที่ชื่อว่าเคล็ดลับอาบน้ำให้สนุกนะฮะผมเคยสอนไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับทั้งในบทเรียนที่เป็นคลาสเรียนแล้วก็เป็นคลิปฟรีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ำเนี่ยมันเป็นการเอาใจเป็นการปฏิบัติและเป็นการแสดงความรักทำให้คน2คนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความเสน่หานะฮะการที่คนที่เป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันเนี่ยได้อาบน้ำด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยแนบชิดมากขึ้นแล้วจะเกิดความผูกพันมากขึ้นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามวันไหนก็ตามที่คนใดคนหนึ่งไม่อยู่และไม่ได้อาบน้ำด้วยกันเนี่ยเราจะคิดถึงกันละกันยิ่งถ้าเป็นการอาบน้ำที่เป็นการอาบน้ำที่สนุกอะในแต่ละวันอะหรือบางทีอาจจะไม่ต้องทุกวันอะอาทิตย์นึงอาจจะมีสัก 2-3 วันที่คุณกับเขาเนี่ยได้อาบน้ำร่วมกันเนี่ยได้แลกเปลี่ยนได้ดูแลกันในห้องน้ำเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเซ็กเลยนะแค่อาบน้ำด้วยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขให้กันและกันได้เป็นอย่างดีนะฮะส่วนเคล็ดลับที่ผมจะเอามาฝากให้การอาบน้ำของพวกคุณสนุกเนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันในวันนี้ข้อ1นะฮะคือผลัดการฟอกสบู่นะฮะคุณรู้ไหมว่าไอ้การฟอกสบู่เนี่ยนอกจากที่มันจะสร้างความสยิวว่าวิวผิวอารมณ์ได้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นการแสดงความรักที่ดีนะฮะมันเหมือนเราได้ดูแลเขาเขาได้ดูแลเราเนี่ยอย่าฟอกให้ฝ่ายเดียวเหมือนให้ผัดกันนะฮะมือเราเนี่ยชุ่มไปด้วยฟองสบู่เนี่ยแล้วเวลาเรายืนแล้วเราผัดกันลูบไล้เนี่ยล้างตรงนั้นล้างตรงนี้เนี่ยฝ่ายที่ถูกลูบไล้เนี่ยจะรู้สึกถึงความใส่ใจจากอีกฝ่ายนึงนะฮะอย่างตัวผมเนี่ยบางทีแฟนผมฟอกสบู่ให้ผมนะครับแฟนบางคนนะฮะแฟนบางคนดีละตัวผมก็จะฟอกกลับไปฟอกกันไปฟอกกันมาน่ารักถ้าเวลารีบไปทำงานก็รีบฟอกหรือบางทีกลับมาเหนื่อยๆวันนี้ไม่มีอารมณ์และไม่อยากทำการบ้านบางทีได้อาบน้ำด้วยกันฟอกสบู่ด้วยกันมันก็รู้สึกดีน่ารักดีหรือบางทีฟอกไปฟอกมาผมเป็นคนทะลึ่งไงฟอกลงไปฟอกๆมีอารมณ์ก็ได้ทำการบ้านกันในห้องน้ำหรือบางทีย้ายไปทำที่เตียงหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะฮะที่สำคัญเลยมันทำให้พวกเราสองคนเนี่ยสู้ซ่ากระปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาเพราะเราได้อาบน้ำด้วยกันเป็นประจำได้สัมผัสที่มันลื่นมันเนียนมันละมุนมันเซ็กซี่ว่าวิวใจนี่นะฮะใครที่ไม่เคยทำเนี่ยหลายคนเวลาผมสอนไปสาวๆชอบว่าโอ้โคตรข้าเขินใครไปอาบน้ำด้วยกันทำไม่ได้หรอกค่ะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมอยากให้คุณลองดูสักครั้งนึงตัดความเขินอายออกไปนะฮะเขินมากก็ดับไฟเนี่ยมีเทียนมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจุดเทียนสักถ้วยหนึ่งให้แสงไฟมันลิบหลีเซ็กซี่กว่าเดิมอีกนะฮะแล้วการอาบน้ำของคุณฟอกสบู่ของคุณเนี่ยมันจะเซ็กซี่มันจะว้าวิวมันจะเร้าใจนะฮะนอกจากได้ความรู้สึกดีๆแลกเปลี่ยนกันแล้วนะยังจุดไฟให้มันไฟอะไรอะไฟเสน่หาให้มันแบบลุกโชนขึ้นมาได้ด้วยนะฮะแต่มีข้อห้ามนะฮะถ้าสมมุติคุณจะอาบน้ำให้เซ็กซี่อาบน้ำให้มีอารมณ์ทั้งตัวเขาและตัวคุณเนี่ยนะครับห้ามขัดขี้ใครให้กันนะฮะถ้าสมมติอาบเพื่ออาบปกติอะอาบทำความสะอาดช่วยกันถูสบู่ช่วยกันทำความสะอาดเนี่ยขัดขี้ไข่ได้แบบขัดตรงหูขัดตรงแผ่นหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาไอ้แปรงขัดมาขัดให้ได้หรือฟองน้ำมาขัดให้ได้แต่ถ้าจะอาบให้มันวับวิวฟอกสบู่ให้มีอารมณ์เนี่ยห้ามขัดขี้ไข่เพราะเวลาอีกฝ่ายนึงโดนขัดขี้ไข่โดนถูแรงๆเนี่ยมันหมดอารมณ์นะฮะอันนี้เป็นข้อห้ามสำหรับเทคนิคที่1 นะฮะอ่ะมาถึงเทคนิคที่2นะครับเวลาคุณอาบน้ำให้แฟนเนี่ยนะผมจะบอกสาวๆไว้นะอันนี้ผมดึงมานะดึงเคล็ดลับนี้มาจากคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่า Bed Advanced ในคอร์สนั้นจะมีผมสอนอาบน้ำโดยการที่ตัวผมเป็นหุ่นเองเนี่ยผมนอนอยู่ในอ่างนี้แล้วก็จะมีหญิงสาวมาอาบน้ำให้นะฮะแต่อันนี้ผมดึงมาฝากสาวๆสั้นๆอันนึงก็คือทริคของมันนะฮะคือเวลาคุณอาบน้ำให้เขาเนี่ยนะฮะให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณอาบน้ำให้เด็กนะฮะผู้ชายเนี่ยผมจะบอกเลยนะเวลาเขาไปลงอาบไปอาบอบนวดเนี่ยผู้หญิงที่อาบน้ำให้ในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะดูแลอย่างดีเหมือนเป็นเด็กเหมือนเป็นท่านชายเหมือนเป็นคุณชายเลยนะฮะผู้ชายก็เลยชอบและติดใจดังนั้นถ้าสาวๆเนี่ยสามารถอาบน้ำให้เขาและดูแลให้เขาเหมือนเขาเป็นเด็กอ่ะฟอกสบู่อ่ะยกแขนถูจักระแล้หน่อยนึงฟอกขาฟอกก้นฟอกน้องเคจับน้องไข่อะไรเงี้ยท่าทางทำให้มันเป็นไม่เป็นก็ไปเรียนในเบสแอดวานซ์นะครับผมสอนไว้อย่างละเอียดวิธีการฟอกน้องไข่ฟอกน้องเคทำยังไงให้เขาแบบตื่นเต้นเล้าใจสยิวบิวอารมณ์อะไรเงี้ยนะฮะไปเรียนได้ในBed Advancedนะครับแต่
ถ้าใครคิดว่าตัวเองเจ๋งก็ลองทำดูค่อยๆทำไปฟิลเหมือนเราอาบน้ำให้หลานให้น้องเนี่ยแล้วผู้ชายจะตื่นเต้นผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันละมุนมันเล้าอารมณ์มันบิวอารมณ์ได้นะฮะไปฝึกทำดูนะครับเรื่องอาบน้ำนี่สำคัญเลยนะฮะอ่ะมาถึงเทคนิคสุดท้ายถ้าบ้านใครมีอ่างอาบน้ำแบบนี้นะฮะจะอ่างกลมอ่างยาวหรืออะไรก็ตามนะครับเวลาเราแช่น้ำอุ่นด้วยกันหรือเวลาเราอาบน้ำมีฟองมีบับเบิลด้วยกันเนี่ยนะฮะการนวดในอ่างอาบน้ำเนี่ยมันเป็นการทั้งผ่อนคลายแล้วก็แสดงความรักแล้วก็เล้าอารมณ์ไปในตัวนะฮะอย่างสมมุติสาวๆนั่งอยู่แบบผมผู้ชายของคุณนั่งอยู่ข้างหน้าคุณอย่างนี้นะครับเวลานั่งให้หันตามยาวอ่างนะครับเขาจะได้ยืดขาได้คุณก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วคุณสามารถบีบนวดไหล่ให้เขาได้นะฮะนวดไหล่นวดแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีนั่งอ่างยาวใช่ไหมครับนั่งหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ให้เขายกเท้าขึ้นมาคุณสามารถนวดฝ่าเท้าเขาได้นะฮะมันเป็นการถ่ายทอดความรักที่ดีเลยแล้วมันโรแมนติกมันอีโรติกมันได้อะไรหลายๆอย่างนะฮะวันนี้ก็เลยเลือกเรื่องราวของการอาบน้ำมาฝากกันนะครับถ้าใครอย่างที่บอกถ้าใครอยากเรียนเพิ่มเติมอยากเก่งอยากแซ่บอยากมีเทคนิคแบบตัวแม่ในการอาบน้ำอย่างชำนาญเนี่ยนะฮะไปเรียนได้ในคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับผมสอนอย่างละเอียดแถมผมยังเป็นนายแบบอาบน้ำให้คุณดูด้วยนะฮะอยากรู้ว่าจะเซ็กซี่หรือยังไงก็ต้องตามไปเรียนกันนะครับวันนี้ก็เลยเอาความรู้มาฝากสาวๆของผมไว้เท่านี้ถ้าใครมีคำถามนะฮะสงสัยเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องบนเตียงเรื่องอะไรก็ตามนี่ LINE แอดผมขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับ @trainerwick นะครับพิมพ์ LINE อย่าลืมแอดข้างหน้านะฮะเข้ามาถามไทยกันได้เสมอแล้วก็อีกอย่างนึงใครอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มลับนะฮะกลุ่มลับกลุ่มใหม่ล่าสุดกลุ่มที่3ของผมแล้วนะครับ Secret Room Plus นะครับก็ทักไลน์นี้มาเช่นกันนะครับกลุ่มนี้พิเศษมากนะฮะเพราะเป็นกลุ่มที่สาวๆที่มีประสบการณ์มากน้อยเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันเรื่องบนเตียงเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับโดยที่แต่ละคนมีความรู้มีความสามารถไม่เหมือนกันก็เอามาแชร์กันใครมีปัญหามาเล่าสู่กันฟังหรือใครไปเจอกิจกรรมเด็ดๆเขาก็เอามาเล่าสู่กันฟังหรือบางทีตัวผมถ้ามีเวลาผมก็จะเอาเรื่องราวประสบการณ์ผมไปเล่าสู่สาวๆฟังเหมือนกันในกลุ่มนั้นนะครับถ้าอยากอยู่ในกลุ่มก็ทักไลน์นี้มาเช่นเดียวกันวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกคนแฮปปี้กับการฝึกอาบน้ำให้คนรักนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอตความซาบซ่านกับเรื่องบนเตียง Bed Advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวฮอตไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเคให้มันเกิดความเสียวซ่าสยิวมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตนเองให้เจอใน Bed Advance จะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากว่า10ท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจหลงไหลในลีลาการหมุนเอวล่อนเอวการบดการกดนะฮะจริตบนเตียง2สไตล์สำหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายลับผู้ชาย2สไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทำยังไงจะผดเด็ดสึกและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการปฏิบัติที่ผู้หญิงสามารถทำให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปลุกอารมณ์อันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสยิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไถตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในคอร์ส Bed Advance นะครับที่จะทำให้สาวๆเป็นสาวฮอตอย่างครบวงจรเป็นสาวฮอตแบบเพอร์เฟกต์ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาหาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ